กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องบอกว่าวันนี้วันพฤหัสเข้าไปแล้วนะคะใกล้จะถึงวันที่เราจะจัดกิจกรรมร่วมกับคุณผู้ชมแล้วนะคะก็คือกิจกรรมการบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ29พฤศจิกายนก็เตรียมความพร้อมนะใครที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้นะครับก็หรือแม้กระทั่งถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือไม่ได้แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถที่จะไปเจอกันได้ที่หน้างานเลยนะครับฝากดูแลสุขภาพตัวเองช่วงนี้ให้ดีก็จะมีข้อเตือนนะหลักๆอยู่ 5-6 ประเด็นนะครับค่ะ1เลยครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอย่างน้อยเลย 6-8 ชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะก่อนที่จะไปบริจาคเลือดในคืนนั้นนะคะก็นอนเป็นปกติเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายนะคะดูแลให้สมบูรณ์แข็งแรงนะคะรับประทานอาหารมื้อเช้าไปด้วยอันนี้สำคัญมากไม่งั้นเขาจะให้คุณไปทานอาหารก่อนใช่ครับอย่าโกหกนะไม่บางคนแบบกลัวมาแล้วไม่ได้บริจาคบางทีไปโกหกทางเจ้าหน้าที่นะว่าแบบทานมาแล้วบางคนก็เป็นลมเลยนะฮะหลังจากบริจาคก็เป็นผลเสียกับเราเองเนาะแล้วก็อาหารมื้อหลักมื้อเช้าอย่างที่แพรบอกเนี่ยแต่ขอให้เลี่ยงอาหารที่มีความมันนะเช่นพวกทอดขาหมูข้าวมันไก่พวกนี้ไม่เอานะแล้วก่อนจะบริจาคอันนี้ก็สำคัญน้ำเนี่ยดื่มเข้าไปเยอะๆครับนะคะที่นั่นก็มีน้ำให้รับประทานด้วยนะคะแล้วก็งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะรวมถึงบุหรี่ค่ะนะก็งดก่อนอย่างน้อยนะคะ1ชั่วโมงก่อนและหลังบริจาคโลหิตค่ะแต่แอลกอฮอล์เนี่ย1วันนะฮะ1วัน24ชั่วโมงครับนะก็ไปเจอกันนะครับขอความกรุณาทุกท่านก็มาพร้อมเพรียงนะ9 โมงนะครับเพราะว่าก็มีหลายสถานีมีหลายขั้นตอนเราจะได้ทำทุกอย่างให้แล้วเสร็จค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าก็ในเรื่องของกระแสในเรื่องของความจำเป็นความต้องการโลหิตเนี่ยช่วงนี้ก็ยังมีความสำคัญฉะนั้นคนก็อาจจะไปเยอะหน่อยฉะนั้นเราไปรวมตัวกันให้พร้อมเพรียงครับ9 โมงเช้าเจอกันค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเมื่อกี้หมายเลขโทรศัพท์จ้ะตามที่เห็นด้านล่างนั้นนะครับไปแล้วนะคะมาต่อที่ SMS ไหมคะเนาะได้อีกสักหน่อยครับคุณณัฐกรนะคะเกิดวันพุธที่31สิงหาคมปี31เวลา 13:46 นค่ะงานด้านใดถึงจะดีทำงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อยู่นะคะมีโอกาสจะได้รับราชการบ้างไหมคะจริงๆคุณทำเอกชนดีกว่าไม่ได้บอกว่าราชการไม่ดีนะเพราะมันจะช้าสำหรับตัวคุณแต่งานที่เกี่ยวข้องกับพวกระบบ IT คอมพิวเตอร์ในพื้นดวงถือว่าเด่นค่ะแต่ว่าผมใช้คำนี้คือต้องเหนื่อยหน่อยและลักษณะหามรุ่งหามค่ำคนทำงาน IT บางทีไม่ค่อยได้หลับแน่นอนนะต้องเฝ้าระบบนะต้องคอยมอนิเตอร์ทุกอย่าง เอาเป็นว่าเหนื่อยแต่สำเร็จและมหาอุดเกาะเนี่ยก็มีโอกาสจะได้เป็นหัวหน้างานไม่ใช่เป็นเพราะแก่นะหมายถึงเป็นเพราะฝีไม้ลายมือหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวก IT คอมพิวเตอร์ครับอายุไม่เยอะเลยค่ะอาจารย์จ้ะนะท่านต่อไปค่ะ16มีนาคมปี17เวลา 2:37 นฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์นะคะจะใช้ชื่อน้องซื้อบ้านแทนได้ไหมเขาเกิดวันที่28พฤศจิกายนปี23วันศุกร์นะคะจะมีปัญหาอะไรไหมคะ28พฤศจิกา23ไม่ได้บอกเวลามางั้นดูของก็จริงๆแล้วต้องดูของคนชื่อที่ของคนที่เขาจะไปทำธุรกรรมแต่เอาอย่างนี้ถ้าดูความน่าจะเป็นก็คือเวลาส่วนใหญ่ของวันก็น่าจะสว่างแล้วนะถ้าน้องเป็นวันศุกร์เนี่ยพันธุเป็นสีก็ต้องบอกว่าสมหวังนะขอให้ได้อย่างที่ต้องการนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมใจค่ะเกิดวันพุธที่17ตุลาคมปี27เวลา20นาฬิกาค่ะงานเงินโชคลาภสุขภาพปฏิทินต้องกับวันวันอังคารนะครับฉะนั้นอาจารย์เหนอซะงั้นนะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งนึงนะครับส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะ9กันยายนปี03ตี3กว่าสว่างเป็นวันศุกร์นะคะถามโชคลาภอนาคตรวยไหมอาชีพที่ดีเรียนโหราศาสตร์ได้ไหมนะคะแล้วก็ดาวเด่นในดวงสุขภาพบูชาพระอะไรตัดเต็มทีเดียวพระรหัสจักรพรรดิเชียร์ให้เรียนเลยนะอยู่เรียนพญายักษ์โหราศาสตร์นะก็ถือว่าดีมากนะก็ถ้าสนใจช่วงนี้สมาคมก็ใกล้ที่จะเปิดคอร์สใหม่แล้วนะครับค่ะดาวเด่นในดวงก็โหราศาสตร์ทำได้นะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอย่างอื่นอีกไหมความจริงพุทธก็สวยนะซื้อมาขายไป
การเป็นคนกลางในหน้านะครับทำงานด้านการขายพวกนี้ถ้าลงทุนกับพวกอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาถนัดหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้พระอาทิตย์เสวยอายุนะครับก็ให้ไปเช่าพระปางถวายเนตรมาบูชานะอวิสุนุตสานุติวันละ6จบถ้าสะดวกก็ไปเช่าที่วัดภัยชยนพลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการถ้าไม่สะดวกก็เช่าจากวัดแถวบ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวีรพงศ์ค่ะพฤหัสที่28ธันวาคมปี23เวลา 2:30 นงานเงินโชคลาภค่ะแต่วันนี้เกิดเที่ยงคืนลอยต่อระหว่างการเปลี่ยนวันทั้งนั้นนะครับค่ะแต่ประเด็นสำคัญคือ28ธันวา23นั้นเนี่ยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งเข้ามาใหม่นะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่18สิงหาคมปี12เวลา 4:20 นวันจันทร์ถามลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็สุขภาพการเงินเมื่อไหร่จะหมดหนี้ดวงโดยรวมมีโชคลาภไหมและทำบุญเสริมอะไรค่ะตอนนี้ย่าง47อลิเป็นกาลีมิน่าถึงถามค่ะคือคนเฒ่ามีหนี้เป็นระยะครับเป็นเรื่องปกติเพียงแต่ว่าความถี่หรือความห่างเนี่ยแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าของคุณเนี่ยจนถึงสิงหาหน้าไปแล้วเนี่ยช่วงนี้เหนื่อยหน่อยนะครับพ้นไปแล้วถึงไม่หมดแต่ก็เบาหายใจหายคอคล่องขึ้นนะครับแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์การทำบุญเสริมชะตาปีนี้ให้คุณเลือกวัดวาอารามแห่งไหนที่มีการปลูกสร้างเนี่ยอยู่ให้คุณไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดและถ้าสะดวกให้ทำวันจันทร์อาจารย์ลัคนาค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎครับนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุก SMS และสายที่ได้พูดคุยกันนะคะครับมีจดหมายนะคะฝากเข้ามาจากคุณบุญทินบุญทันนะคะเกิดวันที่25สิงหาคมปี16นะคะปีฉลูเวลา 9:00 นอาชีพนะคะขายของชำและก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็เรื่องของหนี้สินการเงินตอนนี้แย่มากปวดต้นแขนกาลีจี้ไปที่เรือนเงินและจี้ไปที่ดาวอังคารที่เป็นอายุก็เนี่ยกล้ามเนื้อนะปัญหาพวกกล้ามเนื้อของคุณเนี่ยปีนี้นะเรื่องหาหมอส่วนหนึ่งก็ดูแลตัวเองไปทำกายภาพยืดเส้นก็ว่ากันแต่หลักการทำบุญเสริม2 อย่างถวายของที่มีคมรวมถึงอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนอาชีพที่ทำเนี่ยจริงๆแล้วของกินถ้าสถานที่ตั้งไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่เช่นอยู่เส้นรองอยู่ตลาดอยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้างร้านในมอลล์ในพาซ่าพวกนี้ระยะยาวยืนยันว่าดีนะแต่โชว์ห่วยเนี่ยมันจมคือเงินหมุนจริงๆฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นของแล้วก็ช้าฉะนั้นถ้าถามผมถึงปีจอเนี้ยโชว์ห่วยจะพอขายได้แต่ถ้าถามผมระยะยาวถ้าร้านรวงร้านอาหารของคุณเนี่ยไม่ได้อยู่ติดถนนเส้นหลักทำได้และดีกว่าเน้นในเรื่องของ delivery หน่อยก็จะดีครับการเงินดีขึ้นเมื่อไหร่ดีคะอาจารย์ในแง่ของอย่างที่เรียนไงดาวการเงินมีกาลีจี้อยู่ก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนใช้เวลาครับใช้เวลาพอสมควรเลยแหละครับเป็นกำลังใจให้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถส่งจดหมายนะคะเข้ามาได้นะคะจากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140หรือว่าทางอีเมลนะคะ miracle_ch@hotmail.com สำหรับช่วงนี้ค่ะไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะก็มีเป็นเดือนธันวาแล้วนะครับวันอาทิตย์ที่6สามารถประกอบการมงคลได้นะครับเลิกล่างมีดีทีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคหมายถึงสำเร็จสมปรารถนาก็ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ 9:31 ถึง 10:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยจันทร์ที่7ต่อเนื่องกันเลยนะครับวันนี้ดีทีที่ดีก็คือมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่แต่วันนี้อัคคณีโรจน์ตกในอิสตรีผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะวันนี้เลี้ยงออกรถและอีกประเด็นหนึ่งฮะวันนี้ดีทีกับเดือนตรงกันเป็นกระทิงวันหมายถึงวันแข็งทำอะไรรอบคอบระมัดระวังนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 14:31 ถึง 15:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงกลางเดือนครับเสาร์ที่12ธันวาคมวันนี้เลี้ยงออกรถนะแล้วก็ไม่ควรที่จะประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคณีโรจน์ตกแต่ที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01 ถึง10:30 ครับแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดี
ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะค่ะนี่ก็เป็นเลิกงามยามดีนะคะแต่วันที่7และ12ก็เลี่ยงการออกรถต้องบอกว่าสิ้นปีนี้คงจะมีคนออกรถเยอะพอสมควรหนีปีหน้านะคะเอาละค่ะใครอยากได้ก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการเปิดดวง12ราศีได้ใหม่ 8:30 ถึง 10:00 นะคะแล้วก็ชมรายการย้อนหลังนะคะ YouTube Channel นะคะ Miracle Channel TV Thailandแพ้และอาจารย์พรพศก็ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมเช่นเคยค่ะจ้ะเพื่อนแท้เขาจะไม่กดเราให้ดูต่ำลงแต่จะช่วยดึงเราขึ้นให้อยู่ในระดับที่เท่ากันเสมอค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ